Phoenix W F 30 R E Phoenix W F 3 0 R E นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายออกแบบเฉพาะพิเศษเลยนะครับกับงานในถ้ำในเหมืองในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงกับการระเบิดนะครับไม่ใช่ไฟฉายป้องกันแรงระเบิดนะครับเป็นไฟฉายป้องกันการเกิดระเบิดป้องกันสาเหตุของการระเบิดอย่างเช่นในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยทำงานเนี่ยนะครับจะมีแก๊สที่มันไวไฟ สารเคมีไอระเหยรวมถึงแร่หรือว่าน้ํามันของเหลวที่เป็นสารที่สามารถที่จะติดไฟหรือว่าลุกไหม้ได้นะครับไฟฉายตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้ใช้เป็นไฟฉายที่สามารถจะถือใช้งานในพื้นที่แบบนั้นรวมถึงใช้งานติดหมวกติดตัวนะครับในลักษณะที่มันมีพื้นที่ที่เสี่ยงเช่นบนริก นะครับหรือว่าเป็นท่านคุเจาะน้ํามันในโรงงานุตราากรรมนะครับในถ้าในพื้นที่ที่มีแก๊สไวไฟหรือว่าสารเคมีที่เป็นทั้งของเหลวทั้งแกส๊สแล้วก็ในรูปแบบอื่นๆที่เป็นผลึกเป็นของแข็งก็ตามด้วยนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ถูกส่งมาจากร้านทูนามินะครับที่ U N A M I Tunami F A C นะครับเป็นร้านขายบอนตกปลาขายนกแก้วสวยงามนะครับขายปากกาคาบิโก้ขายไฟฉายนะครับ ก็เป็นร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทพาวเวอร์ไลท์หรือว่า TPL นั่นเองนะครับซึ่งไฟฉายตัวนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่99.95ดอลลาร์ตีสว่า100ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000กลางๆนะครับหน้าตาก็จะดูเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ความสว่างไม่สูงนะครับแค่280ลูเมนเท่านั้นนะครับแต่แสงไปได้ไกลถึง170เมตรแล้วก็เป็นแบตเตอรี่รุ่นพิเศษนะครับ ARB-L21 2600EX นะครับ Specialized batteries include ก็คือเป็นแบตเตอรี่รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาใช้กับไฟฉายตัวนี้อยู่ข้างในแล้วก็จะมีระบบชาร์จที่ป้องกันการสร์คนะครับการเกิดระเบิดด้วยอันนี้จะเป็นบอก i n t r i n s i c o l l y safe นะครับแล้วก็ Multiple explosion proof certification of b l a บ b l a ล b l a า b l a นะครับทั้งหมดเลยคือเขาเทสมาแล้วว่าป้องกันจริงๆนะครับแล้วก็ r e ชาร์จ e ด b l ลคือสามารถจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในตัวไฟฉายได้โดยไม่ต้องเอาแบตเตอรี่ออกเลยนะครับแล้วก็ m i t e d Lifetime นะครับวอร์รนต5 years free repair ซ่อมฟรี5ปีนะครับจากวันที่ซื้อชิ้นรุ่นก็คือ w F 3 0 r e นะครับ Intrinsically safety flashlight นะครับหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดความสว่างอยู่ 3ระดับปกติแล้วมีสโตกบให้ใช้งานนะครับโดยระดับต่ำสุดอยู่ที่30ลูเมน120ชั่วโมงนานมากแล้วก็มีเดียม120ลูเมน15ชั่วโมง40นาทีนานอีกแล้วนะครับแล้วก็280ลูเมนที่แม็กซิมัมเนี่ยที่ไฮเนี่ย6ชั่วโมง50นาทีเกือบ7ชั่วโมงเลยนะครับนานนะคือถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่แบบ มืดมากๆในถ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ความสว่างสูงๆแค่ให้พอส่องเดินเห็นในทางที่เราเดินก็พอนะครับซึ่งก็120ลูเมน15ชั่วโมงนี่อยู่ในถ้า15ชั่วโมงนี่คือโคตรนานอ่ะผมเดินป่าเนี่ยสองาชั่วโมงนี่นานแล้วนะครับเดินกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นระยะเวลากับรันไทม์ก็สัมพันธ์กันนะครับเปิดได้โลก็คือได้นานมากมีเดียมก็กลางๆนะครับทั้งแสง120แล้วก็รันไทม์15ชั่วโมงคือคืนนึ่งเลยะนะครับครึ่งวันเลย ส่วนไฮสองเนี่ย6ชั่วโมงเลยแล้วตัวนี้น่าจะไม่มีดรอปดาวน์นะครับน่าจะเปิดลากได้เลยนะครับมีพรูฟต่างๆนะครับป,ป้องกันนู่นป้องกันนี่เยอะแยะ,ยะตัวนี้เป็น IP66 กับ i p 6 8ก็คือป้องกันน้ำฝุหนละอองการระเบิดการเกิดแก๊สระเหยแล้วเกิดการสปาร์กเนี่ยถึงระดับสูงสุดเท่าที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีเลยนะครับ68ส6เนี่ยสูงสุดแล้วลงน้ำได้เมตรหนึ่งเรามาดูข้างในกันเลยนะฮะ มีลองแสงให้ดูต้นคลิปเห็นไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมพยายามจะเปิดกล่องจากด้านบนลืมไปว่ายังไม่ได้กรีดกล่องนะครับ3000กลางนะครับสามพกลางกลางสเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันอโอเคนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้างน,นะครับในกล่องเราเจอกับวอนติคัสนะครับเป็นใบรับประกันนั่นเองนะครับจากบริษัทฟินิกส์อันนี้น่าจะเป็น สายคล้องมือนะครับโอริงเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาให้มาด้วยหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่มีนะเป็นสายคล้องมือให้มา1เส้นนะครับไม่มีย e ี่ห้อฟีนิกอะไรนะเป็นสายคล้องมือดำๆธรรมดานะครับแล้วก็คู่มือหนาปึกเลยนะครับเป็นคู่มือของรุ่นนี้นะครับ w f 3 0 RE นะครับ WF 3 0 RE ภาษาต่างๆอ้อมีโอริงม,มาให้ด้วยนะครับ1เส้นขนาดเล็กซ่อนอยู่ในนี้นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายมาในถัดพลาสติกนะครับในนี้จะมี A.C. adapter นะครับเป็น adapter USB-A นะครับปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กแบบ A.C.D.C. adapter นะครับเสียบชาร์จได้ทั้งกระแสตร,ตรงกระแสสลับนะครับตัวนี้สเปคคือ5 v, 5โวลต์นะครับ Input Output 5โวลต์2,000มิล v, ah. ลิแอมป์ input 1 0นถึงโวลต์50ถึงเฮิรตซ์0.35 A นะครับชาร์จไม่เร็วชาร์จแบบเรื่อยๆนะครับแบบไม่ได้เน้นเร็วมากอันนี้จะเป็น มอบแลงนะครับมอบแลงไฟฟ้าแล้วก็จะเป็น usb ฝั่งนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับเป็นหัวซ็อกเก็ตใช้เสียบกับตัวไฟฉายแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับอืมนะครับคือใครถนะ้าทำงานในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงกับการเกิดสปาร์คแล้วระเบิดอย่างเช่นในโรงงานแป้งโรงงานแก๊สนะครับทำงานในที่ที่แบบบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมีแก๊สหรือว่าเป็นสารเคมีไวไฟนะครับติดจุดระเบิดได้หรือว่าติดลุกไหม้ได้นยะต้องระวัง เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่อย่างนั้นนะครับในถ้ำอะไรเงี้ยที่มีแก๊สกุดจเจาะอะไรเงี้ยครับแร่ธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันก,การเกิดระเบิดอย่างเช่นชุดที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตการเสียดสีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดอุปกรณ์สื่อสารไฟฉายทั้งหมดเลยนะครับต้องปลอดภัยแล้วผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอนุดาสีดำนะครับซึ่งท่อผมบอกได้เลยว่าหนามากแล้วน้ําหนักก็หนักด้วยนะ หนักนะครับน้าหนักค่อนข้างเยอะเลยถามผมว่าหนักเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเพราะในนี้หลังกล่องเขาไม่ได้บอกไวหรือเปล่าว่าสเปคมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออ่านข้อมูลที่กล่องก่อนนะครับว่าเขาบอกไว้ไหมน้ําหนักนะครับอยู่ที่2 1 5กรัมนะครับก็หนักเอาเรื่องอยู่นะรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ขนาดความยาวนะครับตัวนี้อยู่ที่5.93นิ้วคือยาว6นิ้วนะครับโด,โดยเฉลี่ยแล้วแล้วก็ความกว้างอยู่ที่2 8ม mm, ิลลิเมตรก็คือประมาณ 1>, 1นิ้ว1.10นิ้วนะครับก็ตีซะว่าหนักประมาณ200ร้กว่ากว่านะครับท่อของไฟฉายเป็นลักษณะกลมเกลี้ยงเลยไม่มีลายกันลื่นอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวเบเซลเองก็จะมีลักษณะกลมเกลี้ยงเหมือนกัน LED เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น LED รุ่นอะไรนะครับเท่าที่ดูไดโอดจะเป็นขนาดเล็กมีหัวหน,หน,หนูนๆนะเป็นเลนส์แล้วก็รีเฟล c เตอร์หรือตัวคมสะท้อนเป็น Orange p พนะครับกระจกก็เป็น เชมนเบรกลัสหนาเลยรับเป็นกระจกที่มีแกสเก็ตหรือป,ป้องกันการเกิดสปาร์กนะครับอยู่ข้างในกระจกเค,เคลือบแก้วมาด้วยนะครับเคลือบกระจกมาด้วยทําให้แสงรอดออกมาได้อย่างสบายๆเลยนะครับส่วนสวิตช์อยู่บริเวณด้านข้างคอไฟฉายนะครับกดอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมฝั่งตรงข้ามกันกับสวิตช์จะมีพอร์ตนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นพอร์ตซ็อกเก็ตนะครับกันน้าด้วยนะยางเปิดไว้อย่างนี้น้ําเข้าฝุ่นเข้าก็ไม่พังนะครับฝุ่นเข้าอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าน้ําเข้า ใช้ได้นะครับไม่พังยังยังทนทานเพราะว่าเขาทำทรีตเมนต์ในข้างในนะครับส่วนด้ามน,นะครับก็จะเต็มไปด้วยรายละ,ละเอียดทั้งหมดเลยรวมถึงชื่อรุ่นนะครับ Phoenix W E 3 0 R E นะครับ R mm hmm. คือร e mm ีชาร์ g e E คือ Explosive mm hmm. นะครับ W F คือ Working Flashlight mm hmm. มั้งผมไม่แน่ใจนะ Working Flashlight รุ่น30ม uh, สิบรีชาร์ตไดเบิลเอ็กซ์โพซีฟนะครับเอ็กซ์โพชันพรูฟไม่ใช่อีกซ์โพซีฟพูดผิดนะครับ มี serial number อยู่ด้วยนะครับเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็ะละเอียดตัวนี้สามารถป้องกันตามสาตรฐานนั่นนั่นนูนน่นนี่นน,น,น,นะครับเยอะ,ะยะมากมายเลยเอาข้อมูลไปหาได้นะครับอันนี้บอกว่าใช้งานทั่วๆไปอยู่ที่3.6โวลต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกใช้งานได้ตั้งแต่ลบ20องศาเซลเซียสจนถึง45องศาเซลเซียส ลบ20นี่คือแบบหนาวมากนะครับส่วน45เนี่ยอากาศ45นี่คือคนอยู่ไม่สบายแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับแค่37 38ก็จะตายแล้วนะครับน, 3, นี่45เลยร้อนมากนะครับมีฟูมาร์กต่างๆนะครับเรียบๆไม่มีอะไรแล้วก็ท้ายเองก็จะมีช่องตรงนี้ไม่รู้ออกแบบมาไว้ขันเซอร์วิสอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดอยู่4รูนะครับ2 2นะครับ ตัวนี้สามารถวางเทลสแตนได้แน่นอนอันทายโรลลิ่งรุ่นนี้ทําได้น้อยมากนะครับไม่เชื่อว่าทําได้แล้วก็ไม่เชิ่ว่าทําไม่ได้นะครับคือได้แต่ว่าน้อยมากคราวนี้เราลองมาดูยูไบ้างไม่สามารถจะถอดแบตอะไรไม่ได้เลยนะครับหมุนอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันซีลมาป้องกันแกส๊สแบบบรรยากาศมีแกส๊สใช่ไหมกดเปิดปุ๊บมันสปาร์กมันก็มีประกายไฟใช่ไหมครับมันก็ตุ่มระเบิดอะไรเงี้ยเขาก็าป้องกันนะครับเอาไว้ สวิตช์เป็นยางนะครับอยู่บริเวณด้านข้างเป็นยางสีเท่าๆซึ่งทําหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ด้วยเขียวก็น่าจะเกิน80%กับพริบเป็นการแจ้งให้เราทราบ1 2 3 4งสี่ห้นะครับหก็น่าจะเป็นเยอะอะไรประมาณนี้นะครับน้อยก็อาจจะเหลือ2ครั้งเหลือ1ครั้งแล้วก็แดงอะไรประมาณนี้นะครับ, <Daniel> รารบการเปิดปิดใช้งานตัวนี้ก็กดสวิตช์ข้างนะครับค้างสักครู่หนึ่ง ไฟฉายก็จะทํางานติดขึ้นมาซึ่งแสงของไฟฉายตัวนี้ก็จะเป็นแสงเหลืองเลยนะครับชัดเจนแล้วก็จะมีฮอตสปอตค่อนข้างเข้มสปิลจางๆนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับทับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นมาที่ระดับมีเดียมนะครับระดับกลางแล้วก็ทับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแม็กซิมัมหรือว่าไฮนะฮอตสปอตก็จะเห็นชัดหรือว่ามันจะเหลืองเหลืองนะครับแสงเหลืองเหลืองเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นระดับ3ระดับ ปกติที่เรามีใช้งานนะครับก็คือจะเป็นโลอยู่ที่30ลูเมนหนชั่วโมงนะครับมีเดียนอยู่ที่120ลูเมนสชั่วโมง40นาทีแล้วก็ม็กซิมัมนะครับอยู่ที่280ลูเมนชั่วโมง50นาทีนะครับสตูก็กดสวิตช์ค้างหรือว่าดับเบิลคลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนั่นจะกดค้างนะครับไฟเปิดอยู่กดค้างมันจะดับไปแล้วติดขึ้มาที่สตูที่280ลูเมนนะครับ หรือว่าเราจะปิดไฟนะครับแล้วกดสวิตช์ค้างตอนที่ไฟปิดก็ได้นะครับไฟก็จะเข้าระดับสูงสุดแล้วก็จะไปสโตรบเลยทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆของเขานะครับถามว่าไฟฉายตัวนี้มีเมมไหมถ้าผมเปิดโหมดกลางไว้แล้วผมปิดผมเปิดมาใหม่มีนะครับมีเมมด้วยจําด้วยนะครับจำโลมิดียมไฮนะครับเปิดโหมดอะไรล่าสุดก็จะจํโหมดนั้นซึ่งดีมากๆนะครับโอเคนะครับโล30 lumens 120 hours Medium at 120 lumens at 15 hours, 15, 40, 15 hours, 40 minutes, and 280 lumens at 6 hours, 50 minutes, and strobe. Hold and press and hold the side button, then it's go to strobe. Strobe has no memories, but the auto has memories, all of it, low, medium, high, 30, 120, and 280 lumens, all of it. นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเมมโลมิดียมไฮนะสโตปไม่มีเมม,ม,เม,มก็จะเป็นไฟฉายป้องกันการเกิดระเบิดที่หน้าตาเรียบเรียบ,ยบแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแบบรับรองโดยสแตนดาดต่างๆมากมายเลยนะครับว่ามันกันร,ระเบิดจริงๆนะไม่ใช่แบบแค่แบบแบบมนโนว่ามันกันได้นะครับเรื่องลงน้ํานี่ก็ในนี้บอกลงได้1เมตรนะครับกี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่ทราบแต่ว่าเป็นไฟฉายที่แบบเออหน้าตาดูแบบ เรียบดีนะครับแล้วก็เจริงจังนะครับใช้งานแบบกันระเบิดได้แน่ๆนะครับเพราะเขาทดสอบเซอร์ติฟายมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็น p h o e n i x w e 3 0 i r e นะครับแสงไม่ได้สว่างอลังการอะไรมากแต่ว่าทำออกมาเพื่อใช้งานอย่างนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เฉพาะทางนะครับถามว่าใช้อย่างอื่นได้ไหมก็มันเสี่ยงอ่ะแล้วไม่มีใครรับรองแต่นี่เขารับรองนะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นรีวิวที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b v y r i d e n out